คลิปนี้เรามาพูดคุยกันต่อนะครับคุณผู้ชมเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่ไม่เป็นไปตามระเบียบกฎหมายของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจากการตรวจสอบทางด้านการเงินการบัญชีการพัสดุของท้องถิ่นประจำปี2566ในคลิปนี้เรามาพูดคุยกันต่อในเรื่องของการปฏิบัติที่ไม่ถูกต้องของสถานศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของการยืมเงินงบประมาณนะครับประเด็นที่ตรวจพบก็คือประเด็นที่58มีการเบิกจ่ายเงินค่าอุปกรณ์การเรียนค่าเครื่องแบบนักเรียนให้กับครูเพื่อนำไปใช้จ่ายให้แก่นักเรียนหรือผู้ปกครองโดยที่ไม่ได้มีการจัดทำสัญญาการยืมเงินนะครับซึ่งในระเบียบการเงินกำหนดอย่างไรระเบียบข้อ84กำหนดว่าการจ่ายเงินยืมนั้นจะจ่ายได้แต่เฉพาะที่ผู้ยืมได้ทำสัญญาการยืมเงินและผู้บริหารก็ได้อนุมัติด้วยนะครับอนุมัติให้จ่ายเงินยืมตามสัญญายืมแล้วเท่านั้นโดยจะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขดังนี้ 1. มีงบประมาณเพื่อการนั้นแล้ว 2. ผู้ยืมได้ทำสัญญายืมเงินขึ้น2ฉบับโดยผู้ยืมได้รับเงินตามสัญญายืมแล้วให้ลงลายมือชื่อรับเงินในสัญญาการยืมเงินทั้ง2ฉบับพร้อมกับมอบให้ท้องถิ่นผู้ให้ยืมเก็บรักษาเอาไว้เป็นหลักฐาน1ฉบับให้ผู้ยืมเก็บไว้1ฉบับและรับรองว่าจะปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับหรือคำสั่งที่ได้กำหนดเอาไว้สำหรับเรื่องนั้นและจะนำใบสำคัญคู่จ่ายที่ถูกต้องรวมทั้งเงินเหลือจ่ายเนี่ยส่งคืนตามที่กำหนดในข้อ86ถ้าไม่ส่งตามกำหนดก็จะชดใช้เงินหรือยินยอมให้ท้องถิ่นหักเงินเดือนค่าจ้างบำเหน็จบำนาญหรือเงินอื่นใดอาจจะพึงได้รับจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อชดใช้เงินยืมนั้นนะครับ